น่าสนใจนะเหรียญเศรษฐีบูรพานะเศรษฐีบูรพาของหลวงปู่สิงห์นะทิตะจิตโตหลวงปู่สิงห์นี่ปัจจุบันอายุ81ปีนะครับนะท่านอยู่ที่วัดเขาหวายบ้านค่ายระยองฮะศิษย์หลวงพ่อรัตวัดหนองกระบอกนะรุ่นนี้เนี่ยนะหลวงพ่อเห็นแล้วนะขอยืมกล้องมาส่องเลยนะนะรุ่นนี้นะตอนที่เขาปั๊มมาปั๊มตัวอย่างลองพิมพ์อ่ะขอไปส่องแล้วท่านชอบท่านบอกว่าเหมือนท่านนะรุ่นนี้นะครับนะรุ่นนี้นะตอนนี้ยอดจองนะยอดจองเริ่มนะเริ่มขยับกันแล้วนะนะคนเริ่มต้องการกันแล้วนะนะบ้านค่ายระยองนะครับหลวงปู่สิงห์ฮะนะหลวงปู่สิงห์เหรียญเศรษฐีบูรพาชื่อเขาดีฮะนะชื่อเขาดีเศรษฐีบูรพาครับนะเศรษฐีบูรพานะเหรียญหลวงปู่สิงห์นะครับใครที่ต้องการนะก็ลองสอบถามดูนะตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปนะของวัดเขาหวายบ้านค่ายระยองนะครับหลวงปู่สิงห์นะครับนะหลวงปู่สิงห์ส่วนหลวงปู่นินก็ถามกันเข้ามาเยอะนะฮะหลวงปู่นินวรลาโภพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากเมตตาตอนนี้ท่านอุปถัมภ์สร้างโบสถ์สำนักสงฆ์สวัสดีมงคลธรรมวนารามอยู่ชลบุรีนะครับบ่อทองท่านได้อนุญาตให้จัดสร้างเลดนะเลดนะเลดแบบเนี้ยฮะนะเลดแบบเลดข้อมือเนี่ยนะเขานิยมนะตั้งแต่เลดเนี่ยดังมาตั้งแต่หลวงพ่อรวยวัตโกฮะหลวงพ่อรวยเนี่ยดังเลดมากเลยผมเคยเล่าให้ท่านฟังนะครับอย่างของหลวงพ่อรวยเนี่ยตอนนั้นนะพี่น้องชาวจีนเข้ามาได้นะนะชาวจีนเข้ามาได้เยอะเลยตอนนั้นนะฮะเข้ามาแล้วก็มาเช่าได้ไปเที่ยววัดหลวงพ่อรวยแล้วไปเช่าวัตถุมงคลเช่าเลดนะตอนแรกเนี่ยเขาเช่าไปเนี่ยนะครับเขาใส่เป็นเครื่องประดับเขาก็ไม่รู้หรอกมีพุทธคุณอะไรนะครับนะเลดเนี่ยเนี่ยเขาเช่าไปเขาก็ไม่รู้ว่าพุทธคุณอะไรเขานึกว่าเป็นเครื่องประดับเขาก็ใส่ไปโชว์เพื่อนพ้องน้องพี่เขาที่ประเทศเขานะนะเวลานั้นก็มาจากประเทศไทยใส่โชว์ปรากฏว่าเขาทำธุรกิจของเขาอะธุรกิจมันตอนที่ยังไม่ได้เลทมาธุรกิจมันแย่ธุรกิจมันไม่ค่อยดีแต่พอเขาใส่เลทแล้วเนี่ยปรากฏว่าธุรกิจเขานะกลับดีขึ้นมาฮะนะกลับดีขึ้นมาเขาก็เลยนะสอบถามมาทางนะทางผู้รู้เนี่ยเขาบอกว่าเลทนี่มี power อะไรหรือไงอะไรแบบเนี้ยนะเขาถามมาปรากฏว่าเขาบอกว่ามีคนใช้เนี่ยนะเอาไปใช้เอาไปบูชาเอาไปใส่แล้วมี power เรื่องของนะธุรกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองเขาบอกจริงอะมีหน้าเรานะทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองมาเขาก็เลยไปคุยให้เพื่อนๆเขาฟังปรากฏว่าก็แห่กันเช่าบูชาราคาเท่าไหร่ก็สู้ตอนนั้นเรทของหลวงพ่อรวยก็ขยับเนี่ยนะขยับนะครับนะตอนก่อนเนี่ยท่านรู้ไหมราคาขึ้นไปเยอะจนมันมีนะมันมีคนที่หลอกขายอ่ะนะมันเคยมีนะครับพระองค์หนึ่งอ่ะสั่งเลดนะนะสั่งเลดแล้วก็นั่งแกะกันตรงนั้นเลยนะแกะกันตรงนั้นกะจะชื่นชมนะครับเพราะว่านะพอเข้ามาส่งปุ๊บก็แกะเลยนะกะว่าจะเห็นสวยงามนะพอแกะออกมานะครับเรียบร้อยเลยฮะนะเปิดออกมากลายเป็นช้อนซ่อมฮะมีแต่ซ่อมนะไม่มีช้อนนะมีแต่ซ่อมโอ้โหนะแม่เสียความรู้สึกนะท่านลงบอกเลยนะครับบอกว่าโอ้โหมันทำให้เสียความรู้สึกมากเลยนะนะอยากได้เลทมากดันเสือดันส่งช้อนซ่อมมาให้แล้วจริงๆเนี่ยช้อนซ่อมติดย่ามได้นะครับนะเวลาที่ได้รับนิมนต์ไปที่ไหนก็สามารถจะเอาไปนะไปใช้เป็นคู่มือในการฉันเฉินได้แต่ปรากฏว่ามันให้มาแต่ซ่อมมันไม่เอาช้อนให้มาด้วยในคู่มันขาดเนี่ยดูแหละท่านก็เอาไปทำอะไรไม่ได้นะนี่นะมันก็นะเมื่อก่อนก็โดนนะหลายปีแล้วนะตอนที่นะตอนที่เลทหลวงพ่อรวยดังๆนะก็โดนกันนะครับนะอย่างเนี้ยตอนนี้เนี่ยนะเลทหลายๆที่ทำออกมาคนก็หาบูชากันแต่ราคาเลทเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงนะนะต้องยอมรับกับราคานะครับนะเพราะเลทเนี่ยมันราคามันค่อนข้างนะค่อนข้างสูงทีเดียวนะก็ไม่เหมือนกับเหรียญนะเหรียญบางทีเราเช่านะลุ้นละ250 300นะแต่เรทเนี่ยก็จะสูงกว่านะอย่างเรทของนะของหลวงนะหลวงปู่นินนะครับเป็นเรทพรมเวทนะเรทพรมเวทนะครับเรทพรมเวทนะก็รายได้สร้างโบสถ์นะรายได้สร้างโบสถ์นะครับเรทเขาก็สวยนะนี่เรทนะด้านหน้าเป็นหลวงปู่นินนะครับแล้วก็มีนะมีพรมแล้วก็มีทาเวทเขาเรียกว่าพรมเวทนะครับนะมีพรมแล้วก็เวทนะพรมเวทเนี่ยฮะ
นั้นใครที่สนใจนี่โอ้อันนี้เขาสวยนะนะสวยนะนี่ฮะอันนี้เป็นชุบเงินลงยาสามสีฮะชุบเงินลงยาสามสีนะเลดลายเนี้ยนะลายเนี้ยนะสวยนะลายนี้ใครใส่ก็ขึ้นหมดอะนะใครใส่ก็ขึ้นหมดเลดลายเนี้ยยิ่งเป็นคนที่ข้อมือใหญ่ๆนะนะคนไทยเดี๋ยวนี้ข้อมือค่อนข้างใหญ่นะใส่เนี่ยพอใส่แบบนะคือไม่หลวมมากนะแบบนะกระชับกระชับหน่อยนะสวยนะสวยเลยนะเพราะว่าลายเขาเนี่ยจะสวยนะก็ใครที่สนใจก็ลองดูนะครับสำหรับเสนาเลดของพรหมเวทเนี่ยครับนะเลดพรหมเวทนะแล้วแต่คนชอบนะใครชอบก็ลองดูนะครับเลดพรหมเวทนะนะเอามาพูดให้ท่านฟังนะครับถ้าท่านสนใจนะครับหลวงปู่นินวรลาโพหลวงปู่นินเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดสว่างอารมณ์ชลบุรีปัจจุบันท่านไปอยู่ที่สำนักสงฆ์มงคลธรรมวนารามนะครับสวัสดีมงคลธรรมวนารามซึ่งกำลังสร้างโบสถ์อยู่นะฮะถามกันเข้ามาเยอะนะครับสำหรับพยันพัดโบกฮะพยันพัดโบกซึ่งมีคนเข้าไปดูในคลิปตอนนี้ล้านสามแล้วนะครับนะทะลุล้านสามแล้วจริงๆเนี่ยทางวัดเขาก็ทำไว้เหมือนกันนะฮะนะทำไว้เหมือนกันพยันพัดโบกเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับสีม่วงขาวเนี่ยนะพยันพัดโบกของนะของหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองใครที่ต้องการพยันพัดโบกนะก็ลองไปบูชาที่วัดนะครับโอ้เห็นว่าคึกคักกันมาไปนะไปหาพยันกันหน้าดูเลยคึกคักหน้าดูพยันนอกจากจะเรื่องนะเรื่องของนะเรื่องของลมเรื่องของฝนเรื่องของอะไรเนี่ยนะบูชาเป็นสิริมงคลนะมีพลานุภาพนะเรื่องของนะเมตตามหานิยมเรื่องของอะไรเนี่ยเพราะว่าอักขระยันเขามีครบนะอักขระยันเขามีครบนะครับท่านดูฮะมีท้าวเวสสุวรรณด้วยเนี่ยนะอักขระยันคือเรียกว่าครอบจักรวาลดีกว่านะครอบจักรวาลนั่นแหละมันไม่ใช่แค่ลมแค่ฝนนะก็ปกปักรักษานี่เก็บไว้ในรถได้นะเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับผมบอกนะคนขับรถเนี่ยคนขับรถเนี่ยจำเป็นนะในรถคุณต้องมีท้าวเวสสุวรรณนะคุณรู้ไหมว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุนะแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะประสบอุบัติเหตุไม่ได้ตัวเองประมาทด้วยนะแต่ว่ามันสายตาเราเนี่ยมันไปจับเอาสิ่งที่มันนะมันมีเกิดขึ้นน่ะที่เราไม่เห็นนะไม่เห็นตัวตนเขาแต่มันเห็นเป็นแวบๆแวบๆมาเนี่ยท่านเคยเห็นนะผมขับรถผมรู้นะนะบางทีบางช่วงมันจะมีแวบแวบแวบเข้ามาเนี่ยเราพอเห็นเราแวบเนี่ยเราก็เบรกเลยฮะนะเบรกเนี่ยบางทีเบรกแล้วนะมันหมุนน่ะรถมันหมุนแล้วเกิดอุบัติเหตุผมบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยสำคัญนะตรงเนี้ยสำคัญเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยแท้จุดประสบอุบัติเหตุท่านจะเห็นไหมประสบอุบัติเหตุบ่อยๆในจุดเดิมๆซึ่งมันก็จะมีคนตายอยู่นะคนตายอยู่บ่อยๆมันซ้ำซากอยู่จุดเดิมๆอ่ะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเวลาขับรถไปก็จะเห็นเหมือนคนวิ่งผ่านเหมือนคนจะข้ามถนนเราขับมาเร็วๆเราก็ตกใจฮะนะเหยียบเบรกนะเหยียบแล้วรถก็หมุนแล้วก็คว่ำนะเราต้องมีนะมีสิ่งมงคลไว้อยู่ในรถบ้างอย่างเช่นนะท้าวเวสสุวรรณองค์เล็กๆพระยันอะไรก็แล้วแต่นะครับมีติดรถไว้บ้างอย่างเนี้ยอย่างพระยันเนี่ยติดรถไว้ได้เลยนะอันนี้มีนะมีท้าวเวสสุวรรณมีอะไรตัวมีอะไรเนี่ยนะครับนะท่านพับแล้วก็ใส่ไว้นะที่ตรงที่บังแดดก็ได้นะครับนะใส่ไว้นะใส่ไว้ในรถนะไว้เป็นนะสิริมงคลนะท้าวเวสสุวรรณนี่ก็เรื่องนะพูดผีปีศาจเรื่องอะไรพวกนี้นะครับขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลต่างๆนะครับนะอะไรที่มันเป็นคุณสายมนต์ดำอะไรเนี่ยนะปัจจุบันหลายคนก็บอกว่านะไม่เชื่อแล้วว่ามีแต่ผมไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยไปขอความเมตตาจากพระเกจินะรุ่นเก่าๆพูดตรงกันหมดนะฮะบอกว่ามันมีอยู่จริงครับนะมันมีอยู่จริงนะครับนะทุกอย่างเนี่ยนะมันมีอยู่จริงนะครับก็มันเหมือนวิทยาศาสตร์นะท่านดูสิว่านะเนี่ยเสียงมันทำไมมาทางอากาศได้นะแสงทำไมไปทางอากาศได้หรืออะไรมันจะไปทางนะสายได้ท่านเห็นไหมนะของแบบนี้มันยังไปได้เลยแล้วไอ้ที่เขาทำของเขาทำอะไรนะถ้ามันมาเนี่ยทำไมมันจะมาไม่ได้บางทีเนี่ยนะครับผมบอกว่าบางอย่างมันก็เกิดขึ้นได้นะมันก็เกิดขึ้นได้อย่างผมนะผมได้เห็นหลายๆคนเนี่ยนะ
บางคนเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้อ่ะไปหาหมอไปอะไรก็ไม่หายแต่พอไปรดน้ำมนต์ไปหาพระที่เก่งๆปรากฏว่าดีขึ้นนั่นมันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับนะตรงนี้มันก็หาคำตอบยากเอาละนะชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผมจะจบด้วยเรื่องพยัญแล้วกันนะถ้าใครอยากจะไปเช่าบูชานะครับพยัญพัดโบกก็ไปที่นะวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองนะครับนะโอ้ผมมีเรื่องราวจะพูดคุยกับท่านเยอะเลยนะครับนี่นะผมอยากจะพูดถึงเกจิอาจารย์หลายรูปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทองหลวงพ่อสุขนะหลวงพ่อยอดหลวงพ่อรวยหลวงปู่พวงนะหลวงพ่อสมัยนะหลวงพ่อเชียนหลวงพ่อสุ่มหลวงพ่อสุชาติหลวงพ่อปันนะครับหลวงปู่เจหลวงพ่อนวยหลวงปู่บุญมาหลวงปู่บุตรดาโอ้โหนะอีกหลายรูปนะอีกหลายรูปนะครับมีถามเข้ามาหลวงปู่เหินอีกฮะนะหลวงปู่เหินนะวัตถุมงคลแล้วก็นะหลวงพ่อช้างวัดจุกกระเชอเนี่ยเดี๋ยว19เจอกันนะฮะนะหลวงพ่อช้างแล้ววันที่18นะงานเพิ่งเข้ามานะสมุทรสงครามหรือไงเนี่ยนะเดี๋ยวจะต้องไปสมุทรสงครามนะครับไม่รู้ว่าวัดไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีงานเพิ่งเข้ามาหมาดๆนะครับให้เราไปถ่ายทอดสดอยู่ที่สมุทรสงครามนะส่วนวันที่19เนี่ยนะอยู่ที่วัดจุกกระเชอแน่นอนตั้งแต่เช้านะครับเราไปอยู่ที่นั่นแล้วไปถ่ายทอดสดให้ท่านได้ติดตามรับชมกับนะเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อช้างนะครับ